สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะมาทำการรีวิวแคปวัวนะครับซึ่งผมได้มานะครับมาจากผมไปกรุงเทพมหานครมานะครับเห็นเจ้าหนึ่งเขาขายซึ่งน่าทานมากๆนะครับนี่คือแคปวัวนะครับแคปวัวสุดแซ่บแคปวัวฮาล้านด้วยนะครับมีเบอร์ทวงเบอร์โทรเรียบร้อยถ้ามันอร่อยเนี่ยผมจะโทรสั่งมานะครับมาทานกับก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับซึ่งอร่อยอยู่แล้วล่ะครับผมได้ชิมๆดูแล้วนะครับนี่ครับเขามีป้ายเขามาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ทุกท่านดูนะครับว่าไอ้แคปวัวเจ้านี้นั้นจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมก็ดูเอานะครับว่าอร่อยไม่อร่อยยังไงก็ดูเอาก็แล้วกันครับว่ารสชาตินั้นจะเป็นยังไงผมจะลองให้ทุกท่านดูนะครับอ่ะมาลองชิมกันครับคำใหญ่มากนี่คือแคปวัวนะครับคุณผู้ชมครับกรอบมากๆครับหลับตาเคิ้มเลยครับอร่อยกรอบกรอบมากครับแคปวัวฮาล้านครับกินกับก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเข้ากันมากๆเลยซึ่งปกติผมก็เป็นคนที่ชอบกินแคบหมูอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากที่ผมได้มาลองชิมแคบวัวเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมผมว่ารสชาตินี่มันต่างกันเลยนะเอาเป็นว่าผมเทใจไปให้แคบวัวก็แล้วกันนะครับซึ่งอร่อยมากครับแต่ที่ศรีสะเกษนี่หาทานยากนะครับแคบไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยก็ว่าได้สงสัยผมต้องสั่งมาแล้วล่ะครับศรีสะเกษไม่มีเลยแคบวัวมีแต่แคบหมูหลังจากที่ผมได้ชิมแคบวัวแล้วเนี่ยผมลืมแคบหมูไปเลยนะครับซึ่งมันอร่อยกว่าหมูเยอะเลยนะครับกรอบครับฟินครับอร่อยฟินอร่อยจริงๆไงหมดละอร่อยครับท่านใดชอบก็แจ้งผมได้นะครับผมจะสั่งมาเผื่อนะครับ20บาทนะครับห่อละ20บาทนะครับแคบเนื้อแคบวัวพูดผิดแคบวัวปกติบ้านเราที่ศรีสะเกษก็จะกินแคบหมูกันไม่มีให้เห็นเลยนะครับแคบเนื้อแคบวัวอันนี้เป็นแคบวัวนะครับท่านใดสนใจก็ทักผมมาได้เดี๋ยวผมจะสั่งมาเผื่อนะครับผมจะสั่งมาจากกรุงเทพนะครับผมมีขอเบอร์โทรเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ